เรียนท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่เคารพอย่างสูงกับผมนายประสบเดียมเงินผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในนามของผู้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งของบวรเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในวันนี้ข้อที่เป็นพิธีเปิดในวันนี้เนี่ยความจริงก็ตั้งหัวข้อนี้ตั้งหัวข้อนี้ว่าเราจะพูดเรื่องบวรนะครับตามนโยบายของรัฐบาลตามข้อสังขารของท่านนายกรัฐมนตรีและที่ท่านผู้ช่วยประสบเองกันได้กล่าวรายงานนะครับแต่เป็นภารกิจสำคัญเลยหรือว่าเป็นภารกิจหลักที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญของการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตั้งไว้ก่อนนะครับครับผมคิดว่าผมจะให้หัวข้อทั้งหมดนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยก็จะมีวิทยากรแต่ละเรื่องนำเสนอให้กับท่านทั้งหลายนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าผมมีความเข้าใจมากกว่าผมนะครับผมก็เพียงแต่ว่าให้แนวทางให้หลักการให้ตอนนั้นจุดเน้นแต่ว่ารายละเอียดนี่ก็ได้มอบภารกิจว่าใครควรจะนำเสนอกับท่านเรื่องใดประเด็นใดนะครับบ้านเมืองจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปได้นั้นเราก็ต้องคิดถึงจุดเล็กๆก่อนนะครับชุมชนจุดตัวบุคคลนะครับตัวคนทุกคนนะครับตัวคนทุกคนควรจะมีเป้าหมายชีวิตหรือตัวชี้วัดของชีวิตของคนทุกคนเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของคุณภาพของคนที่มีคุณธรรมมีความสุขก็ไปชี้ตรงที่การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักสามประการก็คือเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหลักของการน้อมนำหลักปรัชญาของสิ่งที่ของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์ราชการที่9ไปใช้ไปประพฤติปฏิบัตินะครับและสุดท้ายหลักที่3ก็คือหลักของความเป็นชาติอยู่ในตัวตนเมื่อทุกคนมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตัวชีวิตต่างๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การมีครอบครัวที่มีความสุขมีการนำเรื่องต่างๆไปขยายในครอบครัวทุกคนในครอบครัวก็มีหลักคุณธรรมครอบครัวก็ขยายไปในครอบครัวต่างๆคนเรือนต่างๆในชุมชนนะครับก็จะเป็นเป้าหมายของชุมชนคนเรือนต่าง